จ้าฟ้าหญิงฉวีวรรณราชธิดาในพระเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวัฒนาพระพมเหสีคำผุยกษัตริย์และราชินีองค์สุดท้ายของลาวทรงมีพระประสูติการในปี2476ทรงเป็นสตรีลาวรุ่นแรกๆที่ได้รับการศึกษาแบบตะวันตกโดยสำเร็จการศึกษาจากฝรั่งเศสและอังกฤษในปี2500เจ้าฟ้าหญิงฉวีวรรณทรงเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับนายพันเอกแห่งกองทัพพระราชอาณาจักรซึ่งเป็นพระประยุรญาติราชโอรสในพระเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวงศ์ทรงมีพระราชบุตร7พระองค์พระราชธิดาอีก3พระองค์พระนางย้ายจากหลวงพระบางไปประทับกับพระสวามีที่นครเวียงจันทน์โดยทั้งคู่ได้สร้างตำหนักอยู่ชานเมืองทางทิศตะวันออกหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเจ้าฟ้าหญิงและครอบครัวเสด็จลี้ภัยไปฝรั่งเศสทิ้งพระตำหนักหลังงามไว้เบื้องหลังจนกระทั่งสิ้นพระชนชีพเดือนมกราคมปี2550ที่เมืองนีสประเทศฝรั่งเศสรวมพระชนมายุ 74,000 ปีสิ้นสุดเจ้าฟ้าหญิงองค์รัชทายาทสายตรงพระองค์สุดท้ายของลาว